สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมาเสียบรากนะครับเสริมรากสำหรับ FC ที่ต้องการสร้างงานไปด้วยกันนะสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างวัตถุดิบในการหารายได้ด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนฝ่ายนักสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์ก็เช่นคุณมดอย่างเงี้ยนะคุณมดก็จะชอบสร้างไม้เป็นชีวิตจิตใจนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเตรียมวัตถุดิบเองในขณะเดียวกันถ้าท่านใดที่เป็นนักสร้างสรรค์ที่ไม่เตรียมวัตถุดิบเองก็จะไปหาซื้อนะเราก็จัดรากไว้รองรับกลุ่มนี้นะครับสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้แน่นอนนะท่านทำจำนวนนะท่านทำจำนวนไม่มีใครมาบอกนะครับผมมาบอกท่านนะหลายท่านที่สร้างวัตถุดิบทำจำนวนไว้เป็นพันกิ่งอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะสร้างรายได้อย่างมหาศาลนะเพราะนั้นผมเองนำมาบอกเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ชอบสร้างบอนไซนะสร้างวัตถุดิบหารายได้นะแม้ชอบไปเกินต้นไม้ไม่เอาแล้วอาชีพอื่นฉันจะทำมันนะแล้วจะกินอะไรนะมีหลายคนถามมาบอกว่าสร้างบอนไซไปไม่เห็นได้เงินเลยนะครับสร้างได้แน่นอนนะครับมันมี2ลักษณะสร้างไม้จบแล้วขายนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะสร้างได้ก็คือกลุ่มของงานอดิเรกก็จะมีเงินหน่อยนะท่านที่มีตังค์มีทุนท่านก็ซื้อมาสร้างไปก็ไม่ว่ากันแต่เป้าหมายของผมไปที่กลุ่มของน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีต้นทุนนั่นเองนะครับนะเมื่อท่านได้ไม้ไปนะฮะเดี๋ยวต้นนี้ผมจะมาสาธิตต้นนี้นะฮะเวลาท่านที่จะไปเอาไม้ลงมาเสริมรากนั้นผมแนะนำท่านอย่างนี้กันแล้วกันนะเอาให้ละเอียดเลยนะท่านต้องมีต้นพันธุ์ก่อนระดับแรกไปซื้อที่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาซื้อที่ผมเพราะผมเองก็หมดแล้วนะฮะช่วงนี้น่าจะเหลือน้อยแล้วนะครับนะท่านได้มาอย่างนี้ท่านไปปลูกก่อนนะเมื่อปลูกแล้วนะขยายพันธุ์ประมาณโทษทีปลูกแล้วต้นใหญ่ประมาณสักผ่านฝนหนึ่งน่าจะยกกิ่งลงมาได้ผมใช้วิธีการยกกิ่งลงมาแบบนี้เหมือนที่ส่งให้ท่านนั่นแหละนะครับพอยกลงมาปั๊บเนี่ยมันจะมาทำตรงนี้มันสะดวกถ้าเราไปเสริมที่บนต้นมันนะต้นไม้หล่นตุ๊บหล่นตุ๊บไม่สะดวกนะยกลงมาปุ๊บสะดวกเลยเนี่ยคุณมดแนะนำบอกโหจานทำงี้ดีจังนะเมื่อท่านไปถึงมือท่านท่านก็ตัดซีนออกตัดแล้วก็บีบรอบๆอย่างนี้นะนะครับตัดแล้วก็บีบรอบๆเวลาท่านจะขยายพันธุ์นะแล้วถอดถุงดำครับนะถอดถุงดำเลยขย่าวขย่าวหน่อยเห็นไหมตุ้มดินมันก็ไม่แตกเห็นไหมครับถ้าตุ้มดินแตกท่านก็ไม่ต้องตัดไม่ต้องเอาถุงดำออกแบบนี้ผมย้ำนะครับท่านไม่ต้องเอาถุงดำออกใส่ลงไปทั้งถุงดำนะผมรีวิวคลิปให้ทุกท่านได้ดูแล้วใส่ลงไปเลยนะครับแต่ต้นนี้ผมต้องการที่จะให้มีการเจริญเติบโตเพราะว่าจุดเสริมรากไงแต่ถ้าไม่เสริมรากนะครับนะท่านปลูกเพื่อรอจังหวะที่จะไปลงดินท่านก็ไม่ต้องถอดถุงดำตั้งลงแล้วก็เอาดินกลบดินมาจากไหนผมบอกเลยนะมะพร้าวสับท่านจะสับเองหรือไม่สับก็ตามท่านแช่น้ำหน่อยสักคืน2คืนให้สารแทนนินหรืออะไรที่เขาว่าสารแทนนินมันมีผลนะครับมีผลอยู่นะดินผมก็เอาดินมาจากดินใบกำปูเนี่ยผมปลูกต้นไรไว้เนี่ยนะผมออกไปเพราะมาใส่ลงไปเลยเนี่ยนะเกลี่ยโดยรอบนะครับนี่เป็นใบกำปูนะดินใบกำปูที่เขาเอามาขายกันนะกระสอบละ80กระสอบละ100อ่ะนะครับกระสอบละ50 60แล้วแต่นะท่านก็ดูก็แล้วกันใส่ลงไปเลยอย่างนี้นะครับนะผมใส่ลงไปก่อนอย่างนี้ไม่ตายแน่นอนครับนะท่านได้กิ่งพันธุ์ไปท่านทำอย่างนี้ก่อนนะบอกรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยย้ำเลยนะครับท่านทำแบบนี้นะไม่ต้องกลัวตายถ้าใครตายบอกมาต้นไม้ตายนะต้นไม้ตายบอกมาเลยเดี๋ยวผมส่งเคลมให้ใหม่ทำอย่างนี้ต่อไปครับโดยนะพออย่างนี้เสร็จใช่ป่ะนะท่านผาไม้มาปักหลักหน่อยไม่ต้องไปกดแน่นนะฮะดินแน่นไม่ดีแล้วก็เอาถาดจานรองมาแช่น้ำนะครับ
แต่ถ้ามันใบร่วงนะผ่านไป1วัน2วัน3วันอาทิตย์1ใบร่วงแกลนทำยังไงหาถาดจานรองมาอย่างเงี้ยแช่น้ำเลยนะนี่กระมังนะไอ้ทั่วทีนี่ถาดนะถาดมันจะสูงใช่ไหมถังน้ำได้เยอะแช่น้ำก็ประมาณ1ใน3ของกระถางแต่ถ้ายังใบร่วงอยู่หากระมังมาแช่สักครึ่งหนึ่งนะครับแช่ไปงั้นแหละนะครับมีตายก็รอดแต่ผมไม่เคยแช่น้ำแล้วตายเลยครับมีแต่รอดทีนี้เมื่อท่านมันตั้งตัวได้แล้วนะได้1เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านจะปลูกลงดินนะท่านเห็นว่ามันฟื้นตัวมามันจะใบเขียวแก่เขียวปัดเลยแล้วท่านก็สามารถที่จะนำไปปลูกลงดินได้นะครับดินมันจะแน่นใช่ไหมท่านก็เคาะรอบถางก็ยกไปปลูกไปตั้งแล้วก็ตีบล็อกเลยนะครับผมเรียนท่านอย่างนี้แล้วที่มันไม่แตกยอดใหม่อย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันไม่ได้รับธาตุอาหารท่านหาขี้วัวมาใส่ขี้วัวมาโปะเลยแต่อย่าผสมนะครับผสมมันก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะพอเราโปะเนี่ยโปะกองสองกองเนี้ยมันค่อยๆซึมลงไปนะผมบอกก่อนวิธีการในการดูแลต้นไม้อย่างละเอียดเลยนะครับสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะคลิปนี้เตรียมไม้เพื่อที่จะเสียบนะเนี่ยแค่เตรียมไม้ที่จะเสียบนะอันดับแรกท่านได้กิ่งชำมานะผมส่งไปให้ท่านก็ไปปลูกก่อนนะปลูกให้มันต้นใหญ่มาคือมาอันดับที่2ท่านก็ไปยกยอดมันลงมาจะใช้วิธีการตอนกิ่งก็ได้ทาบกิ่งก็ได้เมื่อลงมาแล้วท่านก็มาปลูกในกระถางอย่างนี้กระถางใหญ่หน่อยนะที่จะมาทาบอ่ะพอเราจะทาบส่วนบนนะทีนี้ท่านก็แช่น้ำจานรองแบบนี้ทำไมต้องแช่ก็เพราะว่ามันต้องการน้ำมากนะฮะปัจจัยในการดำรงชีวิตของต้นไม้จะมีน้ำอากาศแสงแดดแร่ธาตุปัจจัย4น้ำอากาศแสงแดดแร่ธาตุนะฮะอากาศแสงแดดมีอยู่แล้วธาตุอาหารมันมีอยู่ในดินอยู่แล้วโดยธรรมชาติมีมากมีน้อยมันต้องมีแต่ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งสำคัญมากถ้าขาดนะฮะ3ตัวหลังเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นั่นก็คือน้ำนะท่านต้องรดน้ำสม่ำเสมอนะครับเพราะนั้นวิธีการของผมคือแช่น้ำเลยนะครับพูดมากหน่อยอธิบายชัดเจนนะครับเพื่อที่ป้องกันไม้ท่านไม่ให้ตายนั่นเองนะฮะต้นไม้ตายนี่ผมก็ต้องส่งให้ใหม่นะครับมันสูญเสียทั้งทรัพยากรสูญเสียทั้งเวลาสูญเสียทั้งการขนส่งของไปรษณีย์นะฮะเพราะฉะนั้นก็พยายามผมจึงพยายามประคับประคองถ้าใบร่วงยังไม่ตายไม้อย่างเงี้ยใบร่วงออกมายังไม่ตายแต่ถ้าใบแห้งทั้งหมดเนี่ยมันมีปัจจัยคือพอเราไปแกะเนี่ยแผลมันหลุดจากกันนะฮะเพราะนั้นอย่าเพิ่งตัดนะทำเราทาบกิ่งอย่าเพิ่งตัดโทษทีทาบกิ่งไปแล้วเวลาเราจะเสริมรากถ้าอย่างนี้ผมจะยังไม่แกะออกพอเสริมรากเสร็จแล้วค่อยตัดหรือตัดแล้วค่อยมัดไว้ก่อนเหมือนเดิม 2-3 รอบ 4-5 รอบแล้วแต่มัดตรงเนี้ยมัดให้แน่นเลยนะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขยับนะถ้าใบร่วงแช่น้ำกลับคืนมาแต่ถ้าใบเหี่ยวทั้งต้นแช่น้ำก็ไม่กลับคืนเพราะว่ามันแผลตรงนี้มันหลุดนะครับผมก็เรียนทุกท่านอย่างนี้ก็แล้วกันนะก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลไม้การเตรียมไม้ที่จะเสียบรากนะครับนะเสียบรากเราก็ต้องเตรียมแบบนี้เหมือนกันหากระถางภาชนะใหญ่ได้เพราะว่าไม้ผ่านการปลูกการดูแลผ่านไป1ปีเลขอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านคอมเมนต์มาบอกว่าปลูกมาเป็นปีแล้วยังไม่ไปไหนเลยโดยเฉพาะกิ่งตอนก็จะโตช้าหน่อยรอปีที่2ครับไม้ทั้งหมดเลยมะขามใบแคระนะผมเรียนท่านอย่างนี้ก็แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่แตกยอดนั่นแสดงว่าขาดธาตุอาหารเป็นดับแรกคือใส่ขี้วัวไปเลยนะที่ปลูกลงดินนะอันที่2พรวนดินหน่อยพรวนดินให้ร่วนนะครับนะอันที่3เนี่ยผมแนะนำเลยว่าไม้ที่ท่านปลูกลงดินนั้นน่ะถ้ามันไม่ตายภายใน1ปีนะระบบรากมันกำลังเดินเราต้องพรวนดินใส่ขี้วัวเมื่อระบบรากมันเดินดีแล้วปีที่2ฝนที่2มันจะพุ่งเลยครับพอพุ่งแล้วมันจะพุ่งต่อปีที่3ที่4ที่5โอ้โหรับรองเป็นไม้พุ่มใหญ่ผมมองว่ามะขามเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับไม่ใช่เล็กนะขนาดกลางก็คือใหญ่เหมือนมะขามทั่วไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้รู้สึกว่าจะเน้นย้ำนะย้ำคิดย้ำ
พูดย้ำทำซ้ำซากประมาณนี้นะเพราะว่าต้องการที่จะให้ทุกท่านสร้างงานไปด้วยกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ดูแลไม้หลังจากไปถึงมือท่านข้อที่2เตรียมไม้ที่จะลงดินนะฮะอย่างนี้แล้วข้อที่3เตรียมไม้ที่จะเสียบเสริมรากแบบนี้เหมือนกันนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมสวัสดีครับ